ถ้าผมเอาตัวหย่อนเข้าไปในรูผมจะโดนไฟดูดไหมเนี่ยผมถามไม่ได้เอ้ามีฉากเสี่ยงตายแบบนี้ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยโอ้ยแบบนี้คิดถึงน้องน้ำหวานจังเลยจะโดนอุ้ยการโจมตีแบบนี้อุ้ยอะไรโอ้โหและแบบนี้ความสนุกบันเทิงเร้าใจจะเกิดขึ้นในแอป Bigo Live พบกันวันอาทิตย์ที่18ถึง22ธันวาคมมาเจอกันให้ได้5โมงเย็นถึง1ทุ่ม5วันตึงๆลิงก์ใต้คลิปโหลดเถอะครับสปอนเซอร์จะได้อยู่กับเรายาวๆแล้วมาดูกันว่าผมจะหัวแตกไหมในไลฟ์นะครับเอาเถอะเอาไปดิไอสัตว์แซมมันดมกาวไปครับคุณผู้ชมตากระหล่ำวันนี้เรามีแผนกันว่าไงบ้างวะคุณคนดมกาวที่ไหนแม่งคุณนะบอกผมว่าคุณจะไปเอากรีนบักใช่ไหมใช่กรีนบักในขณะที่พวกผมอ่ะก็จะไปเอา power droplet power droplet คืออะไรวะคุณอธิบายดิแม่งคือทริงเก็ตที่ทำให้มิวเทชันทุกอย่างที่เรายัดเข้าไปเนี่ยแม่งตกมาที่หมัดเว้ยการกลายพันธุ์การกลายพันธุ์ตกมาที่หมัดแล้วอย่างเช่นอาวุธต่างๆยัดอะไรก็ได้อะยัดแบบไม่เข้ากันแล้วแบบใส่ไอ้ทริงเก็ตเนี่ยแม่งลงมาที่หมัดหมดก็อย่างเช่นนักแทงหอกนักดาบทุกอย่างแต่ว่าจะมีผลกับหมัดพูดง่ายเออเชี่ยแล้วก็เราจะเป็นกัปตันเมกาไงแล้วก็ใส่หมัดระเบิดด้วยมันมีผลกับเห็บปะเห็บThat tastes really good. มันมีผลกับหมัดแล้วไงมีผลกับเห็บป่ะซามิอา What are you doing ซามิอาเขามาแล้วอัจฉริยะว่ะวันนี้เมื่อวานมันง่วงไงวันนี้มันก็เลยเอาหน่อยเอาหน่อยก่อนที่จะง่วงต้องรีบยิงก่อนแซ่บแซ่บแขนหุ่นยนต์ที่เราเคยเอามาอยู่ไหนแล้วนะหรือว่าทิ้งไปแล้วเรานอนกันดีกว่าทุกคนอยู่ไหนวะเนี่ยนอนนอนไปแล้วพี่ผมเปิดในกล่องไม่มีนอนไอ้สัตว์มันพังนี่อ๋อเออมันซ่อมไม่ได้มันพังมันซ่อมไม่ได้มันต้องใช้ไอ้เนี่ยใช้กาวนี่แหละอ่ะกระหล่ำคุณพาไปหน่อยเลยผมพร้อมแล้วปะไอ้เชี่ยยังไม่พร้อมปะขอโทษหิวโอเคไอ้เฮ้ยจะแทงแม่งดีดีมีอะไรกินไหมถ้าไม่มีผมจะไปล่าลูกออสใต้น้ำสักหน่อยลูกออสเหรอคุณไม่เอาอัปปิดเหรออัปปิดอิ่มกว่านะอัปปิดคืออะไรวะเปียงไงอ๋อไอ้เขียวนั่นแหละเออไอ้เขียวอิ่มจริงแม่งอยู่ไหนวะนี่ไงย่างแม่งซะมองขนาดที่คุณกำลังไล่อ่ะมันก็วิ่งหนีไปแล้วมันหายไปไหนวะเฮ้ยไฟนี่อยู่บนยอดนี่พี่นี่นี่ชี้ให้เดี๋ยวอยู่บนยอดไฟมันเร็วนะไฟมันอันตรายปะวะแต่มันแค่ไม่แม่นเท่านั้นเองมาตัดเจอเปรี้ยวนี่ไงโดนหลบด้วยอย่างเอาเอ้ามันอยู่ไหนวะนี่มันอยู่นี่พี่เดินลงมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้เชี่ยเอ้ยแม่งเสือกมืดอะนี่ไงเฮ้ยหลบหรอเฮ้ยเปลี่ยนตัวเดียวไอ้เชี่ยคงไม่เอาก็ได้วะไปหาที่บอลหลักเกมนี้วะเออตายแล้วหนึ่งผมว่าผมจะกลับไปใช้ธนูแล้ววะคาถาทำให้ผมดูแย่ไอ้ลูกออสเนี่ยมันชิ้นใหญ่จริงอิ่มไม่สู้อ่ะเพี้ยอิ่มกว่าจริงไอ้เพี้ยนี่มันเป็นโลโก้เกมเลยนะใช่อ่ะเออถึงว่าแม่งอร่อยหรืออะไรจับยากด้วยไงโอเคสลิงเสร็จแล้วไปที่ไหนบ้างไปเราไปสลิงไปฝั่งนู้นก่อนก็มีไปฝั่งไอ้จักรยานไอ้ของพี่เสกอ่ะคือจักรยานสีแดงแดงใช่ก่อนง่วงไงเอาหน่อยแล้วก็ข้างๆกันก็จะมีขากลับมาใช่ป่ะเออแล้วก็จะไปฝั่งตรงข้ามน้ำแล้วก็มีกลับมาแล้วก็มีไปเบอร์รี่เบอร์รี่นี่ยังไม่ได้ทำกลับเดี๋ยวจะทำกลับมาให้แค่นั้นแหละแล้วทำกลับนี่ก็กินข้าวจืดๆเลยเลยก็กินกับน้ำปลาไปแล้วกันเป็นไงท่าดาคือกระหล่ำเป็นไงวันนี้แซมเป็นไงวันนี้มาว่ะวันนี้มาว่ะวันนี้แบบมาแบบมาไม่ไหวแล้วอะเดี๋ยวเราแค่ไปโดดหญ้ากันสักพักเดี๋ยวเทพแสบง่วงเองจ้ะไม่ต้องอะไรหรอกได้พอเราโดดหญ้าปุ๊บแสบง่วงเลยแสบร้อนไปยังผมทำอาหารไว้เพื่อคนดูบอกว่า
ลงมา30กว่าพาร์ทแค่ล่าสัตว์ก็กินเวลารวมไปกว่า10พาร์ทแล้วผมถึงถามไงตอนฟาร์มของอ่ะเราต้องแบบสร้างรายได้ไงเราต้องเป็นแบบพาร์ทแห่งการสร้างรายได้ไงเราจะมาแลกแบบฟุบฟับฟุบฟับจบเอ้ยเดี๋ยวมันแบบไม่สร้างรายได้ไงเป็นโฆษณาทียิ่งกว่ามันก็ต้องมีพาร์ทแบบพาร์ทแห่งการสร้างรายได้บ้างไงอันนี้เรียกว่าพาร์ทสร้างตัวถ้าเราไปเดินหาแบบพวกของอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือไม่สร้างรายได้ละอันนี้เป็นพาร์ทแห่งการแบบเอาจริงพาร์ทไหนที่แบบเดินฟาร์มเดินไปเดินมาเนี่ยคือพาร์ทของการสร้างรายได้ฉลาดดีว่ะถือว่าคุณเป็นเศรษฐีร้อยล้านเขาเรียกว่านี่ไงมาร์เก็ตติ้งขอให้คนดูซุปเปอร์แชทเปิดให้หน่อยเปิดเมมเบอร์สักหน่อยก็ไม่ได้เปิดเมมเบอร์นี่แถมอะไรป่ะเปิดแถมเปิดเมมเบอร์วันนี้แถมฟรีน้องเบอร์ตองเอ้ยยังไงก็ช่วยกันสนับสนุนนะคุณผู้ชมครับนะฮะเปิดเมมเบอร์แล้วกันสักนิดสักหน่อยนะครับช่วยลดขึ้นราคาตอนนี้เหลือเดือนละ25บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้สติกเกอร์แล้วก็ได้ไอคอนหน้าชื่อโอ้โหโคตรคุ้มเลยครับสุดหล่อปะยังไงไปหรือยังการไปหรือยังให้น้องเปิดตองไปที่ไหนบ้างปะปะแซมไปไหมไม่ไปไปดิไปผมขอไม่ไปขอย่างทำไมอ่ะผมต้องทำสลิงไม่เสร็จไปด้วยกันผมต้องการคุณผมต้องทำสลิงไม่เสร็จไปไปไปด้านบนกันด้านบนฝั่งนู้นนะด้านบนฝั่งนู้นห้ามได้เลยครับสุดหล่อคุณบอกไปผมไปก่อนไม่ผมไปแล้วอ่ะโอ้ยไอ้เด็กไอ้เด็กเฮี้ยแม่งยิงกูใช่ไอ้เด็กเฮี้ยแซมมึงใส่กูตกเลยไอ้เหี้ยอยากฆ่าเลยอย่ายิงไม่ได้ยิงก็ต่อคิวจะไปไม่ได้ยิงแล้วหน้าผมแม่งโคตรจริงจังอะตัวละครผมอะโอ้แม่งจริงจังมากอะดูดิฟึ๊บอะปะผมยังไม่ได้ย่างเนื้ออะไรวะHydration is the key to perform แต่ทางไปผมยังไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่นะอะคนพาดิปะไปที่จาวาเมติกก่อนจาวาเมติกตรงนู้นเห็นยังตรงที่มันมีเส้นสายไฟเยอะๆหน่อยใช่เหตุเกิดจากความเหงาแหละใครจะเป็นคนนำวะพิกแมนนำดิโอเคพี่เนี่ยมดมันแพ้นี่ยังแพ้จริงวะไม่ใช่แค่มดกูด้วยกูก็งงมดไม่ได้ตีแล้วกูเจ็บอะไรวะเจ็บไหมเจ็บมากไหมเจ็บอยู่เหมือนแป้งเอียนตางูเพราะผมรู้คุณก็ใช้อ่ะเออโฆษณาฟรีแล้วฮะดอกนี้เออดอกนี้เฮ้ยเซฟอะไรวะน้ำเซฟเฮ้ยไปทำไมดีวะโดนัทรีสปอนเหรอใช่ป่ะวะนั่นแหละสิใช่ก้อนนี้ป่ะที่เราตีอันนี้คืออะไรไม่น่าใช่มั้งโซนนี้มันเถื่อนสุดๆแล้วอ่ะนู่นน่ะก็ขึ้นไปบนนู้นน่ะเว้ยอ๋อขึ้นได้ดิขึ้นไงขึ้นไงสอนดิไปๆๆนี่เด็กนี่ไงขึ้นตามสายไฟไปเส้นด้านหน้าเลยไม่สลิงไม่สลิงสายไฟสายไหนวะอ๋อนี่ไงไอ้เหี้ยคุณไม่รู้จักกฎฟิสิกส์หรอว่ามันโหนจากที่ต่ำขึ้นที่สูงไม่ได้ผมจะพูดเลยไอ้เหี้ยสลิงที่มันแปลกว่ะมันขึ้นจากที่ต่ำมาที่สูงได้ด้วยโอเคอนุไปนู้นแล้วนี่มันเครื่องอะไรอ่ะอ๋อทำกาแฟเฮ้ยเอาก็ต้องใส่รหัสชีพมาใช่ป่ะเอามาเอาโอเคมาขึ้นมากดได้ดิลูกศรพวกนี้
ไอ้ตัวเล็กตัวผิวกระจกอันนี้แสดงว่าระเบิดได้ไอเดี๋ยวไออันนี้เดี๋ยวผมสปอยแล้วกันจบเกมเลยที่เนี้ยจบเกมใช่ไหมใช่เหรอใช่ไหมใช่มันคือส่วนผสมสุดท้ายยังไงเนี่ยเราต้องเร็งเล็งตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวผมโดดเดี๋ยวผมโดดได้ก่อนเฮ้ยผมโชว์ก่อนดีกว่าคุณตามผมมาแล้วคุณไม่รู้ทางให้คุณโดดก่อนอยู่ดีๆก็กระตุกนะดึงหัว2 3 2รอบแล้วนะปึ๊บลมชูชีพยาวพอหรือเปล่าผมมีข้อมาไอ้เหี้ยลมหมดไอ้เหี้ยผมเมื่อกี้ผมก็เห็นว่าล่อนไกลผมก็เลยเปิดดูลมชูชีพก่อนพอหรือเปล่าไปทางไหนวะไปหาอันใหม่กันก่อนไปยังไงพี่ไปยังไงล่อนไปตรงไหนนี่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 พี่มาร์คให้ผมเดี๋ยวให้พิกแมนพี่มาร์คเฟซบุ๊กเดี๋ยวให้พิกเดี๋ยวให้พิกแมนดูอันนี้แล้วพิกแมนก็ว่าไปแต่ผมต้องไปหาอันใหม่อ๋อผมว่าผมรู้ได้ปะผมว่าผมรู้อีกแล้วพิกแมนไปทำอะไรว่าไงพี่รู้ไปนี่ผมไม่มีร่มชูชีพกับเขาไหมเฮ้ยเอาเวรแล้วยังไงต่อวะโอ้เส้นทางยากอยู่นะครับนี่อ่ะยังไงวะพิงแมนล่อนก่อนล่อนลูตูนี่จะไปไหนกันเนี่ยไปเอาเครื่องประดับแล้วอยู่ตรงไหนไปตรงไหนอีกหลังคานี่เหรอโอ้โหใช่พี่ขึ้นไปข้างบนเอ้ยลมหมดจ้าดีเลยมาเอามาหาลมใหม่ให้ผมด้วยผมไม่มีขวานอ่ะเออผมมีแค่ขวานหนึ่งผมก็เทพแซมไงมีขวานเรามาตัดให้หน่อยตัดให้หน่อยตัดไปทางไปตรงเครื่องตัดหญ้ามันจะไม่ง่ายก่อนเหรอเนี่ยมันมีตรงเครื่องตัดหญ้าด้วยเหรอถ้าผมเอาตัวหย่อนเข้าไปในรูผมจะโดนไฟดูดไหมเนี่ยผมถามไม่ได้เอ้าอยู่ดีๆก็หาเรื่องตายคือได้ยินเสียงเลยชัดเจนเลยยิ้มเลยเมื่อกี้เนี่ยไอ้สัตว์ได้ยินเสียงอารมณ์แบบคุณด่าว่าเอาอะไรแย่ปักแล้วจะเป็นระดับเนี้ยไปเลยอ่ะมันมีทางขึ้นหลังคานั้นทางอื่นก็เทียวแซมมีทางไหนง่ายกว่าตรงนี้ไหมที่ไม่ต้องรอดอันนี้คือพิกแมนขึ้นไปแล้วเหรอใช่ผมขึ้นไปแล้วผมเจอสติ๊กบัคสองตัวแล้วเออนั่นแหละคือตัวที่จ่าต้องตีไงใช่สองตัวเนี่ยอยู่ด้วยกันเลยเดินคู่กันเลยเออแจมเลยสองตัวมองหาก่อนพี่ต้องมองหาไม่แต่แค่สลิงไปโดนใบไม้เหล่านั้นก็ถือว่าขึ้นได้เลยมันไม่ยากแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการก็คือร่มชูชีพผมจะไปด้วยผมก็รอคุณมาตัดให้อยู่เนี่ยผมตัดไม่ได้ผมมีขวานแค่ขวานหนึ่งเองคุณไม่เอาจากที่บ้านมาไม่ค้ามามันไม่ต้องค้าป่ะดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอพิกแมนโดดลงมารับเราไงโอ โดดลงมาตัดให้ไงไม่ใช่กดดันนะเทปแซมอยู่ทางนู้นโอเคเดี๋ยวให้เทปแซมเขาหาทางขึ้นมาให้ก่อนเฮ้ยอันนี้ผมเล่นตอนเด็กๆนี่หว่าลงให้จับกีบจริงๆผมไม่ได้อยากจะมาเอาหรอกเว้ยแต่ผมเห็นคุณอยากได้สติงบัคสีเขียวไงแล้วมันมีพอดีทางผ่านพอดีไงทางผ่านพอดีก็เลยบอกเออเอาแม่งคู่กันเลยไปทำมาตัวไหนนะตัวนี้ทำไมผมถึงโดนไฟดูดวะเอ้าเพราะว่าคุณหล่อไงโดนดูดนี่ไงเกี่ยวกันวะอยู่นี่อันนี้มีอันอ่ะ2อันเก็บไปเทปจ่าอันนึงด้วยเฮ้ยทำไมเสียงแปลกๆวะเอ้ยจ่ามาเอาก่อนครับสิผมเอากระเป๋าก่อนแล้วคุณจะได้เหรอวะคุณโดนดูดมันไม่ได้อยู่ตรงที่ดูดเหรอวะไม่กระเป๋ามันไหลตกลงมากระเป๋าอยู่กระเป๋าคุณอยู่ไหนได้แล้วนี่ไอ้เครื่องตัดหญ้ามันขึ้นได้ป่าววะไหนลำมาแล้วผมขึ้นไปข้างบนเลยผมกำลังจะขึ้นไปข้างบนคุณไปลองตรงนู้นเลยไอ้เชี่ยกูละเกียดคนที่มันมีล่มชูชีพจริงอั
ันนี้คือพิกแมนโดดโชว์เหรอใช่แล้วอันนั้นก็น่าจะง่ายสุดแล้วมั้งตรงนั้นใช่มันแค่โดดระวังโดนไฟดูดนะทุกคนอย่าเดินเข้าไปใกล้ปักเด็กๆทุกคนอย่าเล่นปักไฟนะครับคุณอยู่ไหนวะบอกก่อนเลยเดี๋ยวแรกมาให้พิกแมนมันโดดโชว์ก่อนโอเคทางไปโดดแล้วกดเลยป่ะพิกแมนใช่โดดแล้วกดเลยอ่ะโชว์โชว์โชว์เอาไปเลยคุณจะรู้ว่ามันต้องเล็งกันไหนโอ้โหเชี่ยยากยากอะไรเนี่ยเสร็จแล้วน่ะเนี่ยโดดแล้วกดเลยนะขึ้นกิ่งแล้วก็ไปเลยหาก็เดินขึ้นกิ่งกระโดดขึ้นกิ่งขึ้นกิ่งไม้กิ่งไม้อันเนี้ยนะกิ่งไม้เชื่อไหมมันดูชันเหมือนจะไปไม่ได้เลยวะไม่ได้ไม่งั้นผมไม่ขึ้นมาหรอกเฮียโคตรกักไอ้สัตว์โคตรกักคุณอย่าหัวเราะในวันที่ผมเอาหาคุณจงอย่าเสียตายวันที่ผมเอาจริงเว้ยคอยดูผมว่าเอาจริงมันจะเป็นยังไงอันนี้แค่ซ้อมไงซ้อมผมก็ลองดูเหมือนกันว่าถ้าผมพลาดอ่ะมันจะเป็นยังไงโคตรกากไอ้สัตว์อันนี้คือตัวอย่างไงว่าแบบเอ้ยถ้าพลาดเป็นอย่างนี้นะอ๋อเออใช่ใช่เผื่อคนดูเขาจะไปตามเราบ้างไงใช่ใช่เราจะแสดงวิธีที่เฟล99ครั้งแล้วค่อยโชว์วิธีที่ถูกต้องครั้งสุดท้ายมันเป็นการโดดแห่งการสร้างรายได้ไงไอ้เย้ยไหนนะแมลงโล่เขียวแพ้แทงกับสดพี่ครับทำไมพี่ถึงไม่ตัดออกแล้วครับฉากแบบนี้ผมก็จะบอกว่าเป็นการสร้างรายได้ครับน้องโดดยังไงวะอึ๊บเนี่ยมันไม่ได้วะจะไม่ได้ได้ยังไงเฮ้ยไม่ได้จริงด้วยไอ้ยังพี่แมนโดดได้ไงวะพี่แมนโดดกลับมาโดดให้ดูอีกรอบดิล่มจะหมดแล้วพี่ผมไม่ใช้ขาลงอย่างเดียวแล้วล่มแบบเนี้ยอ๋อไอ้ยังพิกแมนมันเล่นไม่หมดจ้าไอ้เหี้ยฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคุณโดดไปอันนั้นเว้ยแล้วก็โดดไปที่ดอกไอ้ใบไม้อีกใบนึงอ่ะแล้วโดดขึ้นมันจะง่ายกว่าเว้ยเอ้าไอ้สัตว์เอ้ยหมดพอดีไอ้สัตว์จริงๆเฮ้ยเพื่อนงานโอ้ไม่ได้ทางนั้นแหละง่ายสุดแล้วลงมาตัดลมชูชีพไปละหมดแล้วอันนี้คือวิธีการขึ้นโดยที่ไม่สร้างตัดมาเยอะๆเลยนะผมว่าผมน่าจะอยู่นี่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงอะพี่แมนมันเก็บสูตรไว้ไงเหมือนแบบในร้านเกมไงพอในร้านเกมพอแล้วฟกสวาเกนติดเชื้อถ้าเราบอกหมดสูตรหมดเดี๋ยวเขาสู้เราได้ไงเราก็เก็บวิชาลับไว้ลมก็จะหมดก็ลับเกินเนี่ยมันเป็นการโดดแห่งการสร้างรายได้ส่วนดูไว้แล้วปรับไปใช้ไปช่องตัวเองนี่ไงผมโดดขึ้นได้แล้วไงนี่ไงไอ้เหี้ยพิกแมนแม่งเก็บสูตรไงพิกแมนแม่งเก็บสูตรไอ้เหี้ยก็พิกแมนมันบอกว่าให้โดดขึ้นกิ่งไม้เลยผมก็ไอ้เหี้ยไม่ผมโดดขึ้นกิ่งไม้เลยจริงๆผมลงแลนดิ้งลงใบนั้นแล้วผมก็โดดขึ้นเลยโคตรแบบโคตรซุ่ยอ่ะพิกแมนอ่ะแล้วผมจะไปไงในเมื่อผมไม่มีร่มชูชีพเฮ้ยคุณเอาร่มมาตัดแล้วผมลงมาตัดแล้วคุณเอาร่มมาเผื่อผมด้วยนะผมกำลังลองรอบที่2ว่าผมจะได้อีกรอบหรือเปล่าจะโชว์เฟี้ยวดำเหี้ยแล้วลงใหม่อีกรอบนึงเหนื่อยชิบหายมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วแล้วพิกแมนตัดเผื่อทุกคนเนี่ยพิกแมนตัดเผื่อด้วยเผื่อไม่ใช่พอดผมกลัวไฟดูดมีฝั่งนู้นนะมีฝั่งนู้นไหนบ้างไกลมากเลยนะแล้วเกมแม่งเหมือนรู้อ่ะแบบมีแบบล่มให้โดดตรงนี้เยอะสัตว์อันนี้มันเครื่องอะไรวะกระลำเครื่องทำกาแฟเครื่องทำกาแฟไงได้แล้วเออใช่มันต้องใช้ระเบิดจริงๆด้วย
เคมาเดี๋ยวผมโดดให้ดูคุณสตีฟร็อกโดดให้ดูซะแล้วเฮ้ยไอ้สัตว์ผมไม่ได้ลองเข้าไปในรูเลยนะกระแสไฟไงอัสกอล่าของกระแสไฟไงกูแค่เดินเฉียดเฉียดเฉยเฉยผมยังไม่กล้าเฉียวเลยพี่ผมเห็นไฟมันไอ้เหี้ยโดนคนไม่ในความคิดคิดว่าจ่าแม่งโดดเข้าไปในรูอ๋อแววคำแววคำแววคำนี่ไอ้เหี้ยเอ้ยไม่เป็นไรไม่ใช่อะไรผมมาเติมเลือดอ๋อเอ้ยแล้วคุณจะขวางไว้อะไปทีละคนไปทีละคนมาตอนเช้าตอนนี้บ่ายสองนะคุณลงอันนี้ใช่ไหมลงอันที่พิกแมนบอกถูกแล้วลงอันเนี้ยใช่แต่พิกแมนมันไอ้เหี้ยแล้วอะไรต่ออ๋อไม่พอคุณลงอันนั้นใช่ปะไม่ใช่คุณเดินถอยมาคุณเดินถอยมาเดินถอยมาก้านคุณเห็นใบข้างหน้าคุณปะไม่ใช่ยากก้านไหนวะเห็นใบเฮ้ยเดี๋ยวผมวิ่งไปโดดให้ดูแป๊บนึงมันมีง่ายกว่าที่พิกแมนโดดอีกไอ้เหี้ยมันดูชันอะไม่คุณอย่าโดดไปโดนก้านคุณต้องโดดขึ้นไปก่อนมันขึ้นไปไหนอะใบด้านหน้าคุณเลยนี่มาเอ้ยไม่ใช่ด้านนั้นเอ้ยได้เหมือนกันนี่ไงได้เหมือนกันใช่ปะได้เหมือนกันก็ขึ้นไปโอเคโอเคไม่ฮะตกสินะไอ้เหี้ยที่โดดเราหมดแล้วอ่ะทำเพิ่มดิกูไม่ได้ลงมาโชว์เฟี้ยวเลยสัตว์ทำรอบสองไม่ได้แน่ดีนะกูยึกก่อนเกือบแล้วพิกแมนขอล่มใหม่ใจเย็นก่อนที่จะไปเอากระเป๋าโอ้ล่มใหม่ทางนี้เที่ยวเลยเที่ยวเลยทางนี้อ๋อตัดเยอะๆเลยดิตรงนี้ตัดเยอะๆไปอะไรอันน้องชายอันนี้มี2อันเหมือนกันวะมันได้แค่นี้เหรอไอ้อันนั้นมันไม่ดรอปได้แค่นี้เลยพี่ไอ้ก่อนหน้านี้มันไม่เห็นดรอปเลยเราตัวเบาขนาดที่ว่าเหยียบแป้นแล้วแป้นไม่จมลงไปแป้นอะไรวะแป้นเครื่องคิดเลขอ๋อมันเป็น mechanical switch ไงเฮ้ย mechanical switch เหรอคีย์แดงใช้น้ำหนักในการกดนิดนึง red switch ไงกว่าจะได้บวกมืดอีกแล้วแล้วผมไม่มีไฟด้วยนะไม่เป็นไรผมมีเก็บแต้มก็หาทาง Can I get extra credit for this? อ่ะไปก่อนเลยผมว่าแซมได้โดนใหม่ไหนวะอ่ะตรงนี้ปั๊บเอ้าไม่ติดอย่าพยายามทำไมผมไม่ถึงอ่ะทำไมผมไม่ถึงอ่ะผมโดดผมโดดช้าไปหรือผมโดดเร็วไปวะเอาสักพักสร้างบันไดสร้างบันไดแล้วสักพักเลยกูจะหาว่าเราสร้างบันไดมันไม่มีบันไดตรงเหรอมันเห็นมันมีบันไดตรงอยู่นี่เฮ้ยได้แล้ววะเราขึ้นตรงไหนวะขึ้นหลังคาเหรอหลังคาเลยพี่เดี๋ยวคุณรออยู่ตรงนั้นก่อนก็ได้คุณรออยู่ตรงนั้นก่อนก็ได้คุณยังไม่ต้องคุณไม่ต้องขึ้นจากกิ่งก็ได้มันมีวิธีโดดง่ายกว่าเอ้ากระโปงอยากขึ้นจากกิ่งอยากขึ้นจากกิ่งมันมีวิธีโดดมันมีหินมันมีดินตรงนั้นอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งโดดนะขอร่วมชูชีพก่อนมันยากจังวะเฮ้ยแต่มันก็ใช้เวลาน้อยกว่าการสร้างขึ้นไปแหละหรือเปล่า
นั่นน่ะสิหรือเปล่าผมก็ไปจ่าดูนะแป๊บนึงนะดูผมดูผมอ่ะคุณเห็นใบไม้ด้านหน้าผมปะอ๋อแล้วก็โดดขึ้นนี่เลยเออเนี่ยแล้วมันก็เสร็จแล้วได้ต่อแล้วก็หมอบนี่แล้วคุณก็โดดขึ้นตรงนี้มาอยู่ตรงเนี้ยเออโอเคนะมาตรงนี้ให้ได้ก่อนใบไม้ตรงนั้นอ่ะเออใบไม้ด้านหน้าโดดขึ้นมาเออ okay. แล้วก็โดดขึ้นมาแล้วก็โดดขึ้นกิ่งมาโอเคเออแล้วคุณก็หมอบเออแล้วคุณโดดมาทางนี้นี่เออเออได้เว้ยมาเว้ยมาเว้ยง่ายกว่าเยอะเลยเออมาเว้ยแล้วไงต่อไม่ใช่ข้างหลังพิงแมนข้างหลังเดินไปด้านหลังจ่าบอกพิงแมนไงดีวะเออเดินไปข้างหลังแล้วเห็นใบไม้ด้านหน้าปะไม่ใช่อันบนหัวเลยอ่ะพิงแมนทางซ้ายเออโอ้เออไฮเทพแซมอ่ะโดดอ่ะเฮียพี่หามุมดีๆมันมีโดดขึ้นมาได้อยู่พี่ตอนแรกผมก็ตกลงไปข้างล่างตรงนั้นนี่นี่จ่าเออนี่แหละโดดขึ้นไปเฮ้ยถ้าไปตรงนี้มีอะไรวะไม่ใหญ่มันต้องไปจากมันต้องไปจากตรงนี้เฮ้ยถ้าเจ้าของนะมองมุมกลับปรับมุมมองดีเออนู่นน่ะสติงของคุณอยู่ด้านบนอ่ะแบบวะวิ่งเข้าไปดิโอเครอสติงบักมันแพ้อะไรวะแพ้ไฟปะสติงบักตัวเนี้ยแพ้เฟรชมันแพ้เฟรชมันมีกันสไปซี่โอเคแต่ปกติแล้วแก๊สมันต้องโดนไฟแล้วมันต้องบายบายเป็นไรก่อนที่จะล่วงลงไปพื้นข้างล่างเริ่มใหม่ดีกว่าเสียเวลาเนี่ยคุณก็ทำเพลิงตรงนี้ไม่ได้หรอวะนอนได้แต่ว่าต้องมีของไปบวกของอยู่ที่ผมหมดอะได้น้องชายดีมากทำดีน้องชายขึ้นมายังผมไม่ลงอีกรอบแล้วเฮียยากชิบหายสถานะ1 2 3 4 5มันสูงสุดกี่อันวะ5อันหมายถึงอะไรไอ้มูเทชั่นอ่ะนะ5อันเอ้ยเดี๋ยวไปบอกเทพแซงก่อนไม่ใช่ไปนี้เทพแซงกลับไปด้านตะกี้อ่ะเพราะว่าผมจะโดดใส่อันนี้เย้มาว่ะมาว่ะหมอมาขึ้นมาฝั่งนี้ขึ้นมาฝั่งนี้เอ๊ะไล่พิกแมนอ่ะรอดอยู่อันนี้นะเทพแซมงั้นเดี๋ยวผมสร้างน้องชายมุดใต้มาเลยน้องชายมุดใต้มาแล้วโดดใส่ใบนี้เนี่ยเนี่ยตรงมุมเนี้ยโดดใส่มุมเนี้ยโอเคพี่คุณมีทอชเกียนเออโดดกลับไปจุดเดิมมีกันโดดให้ถึงอันเดียวโอเคอย่าเพิ่งถือนะเลยเฉยเลยกลับโดดกลับไม้เลยไปโดดทำไมคุณอยากได้เพิ่มเมื่อไหร่ผมหาดูเพิ่มไหมดีแล้วได้ร่มชูชีพที่มาติดฟุ้งฟิ้งว่ะใช้ได้โคตรนานเลยไม่มีว่ะแต่เราจะไม่นอนอ่ะเราจะไฟเลยอ่ะเรานอนก่อนก็ดีนะแต่ว่าพิกแมนทำเพิ่มหมาเงี้ยได้ก็ต้องรอพิกแมนมารอพิกแมนนอน Alright Shadows What you got now ต้องรีบมาน้องชายตอนที่มันจะมืดมันโดดยากอะไรไม่ใช่ผมปรับไบเนตมาสูงมากกูไม่ได้ปรับไอ้สัตว์โดดใบหน้านี่ก็ได้นะซ้ายไอ้บนแต่เอาอย่างไงก็ได้คืออันเนี้ยมันยากต้องอันนั้นง่ายกว่าก็เลยเรียนรู้เทคนิคการทำอาหารขั้นสูงระดับหนึ่งเวทมนต์ภายในไม้เท้าลูกอมจะปลดล็อกความเสียหายประเภทต่างๆส่งผลให้สถานะผิดปกติเฉพาะตัวมันกดรถเผ็ดทำให้ไหม้รถมิ้นทำให้ชาลงและรถเปรี้ยวทำให้เหมือนเนี่ยใบเนี่ยพิงแมนเห็นปะจุดยืนมันค่อนข้างจะลำบากแต่มันผมว่าตรงที่ผมบอกน่าจะง่ายสุดเออแล้วโดดขึ้นมาเออแล้วก็โดดใส่เออแ
เอาหมอบมาเออมาทางนี้มาเนี้ยเออปะปะไปสร้างบนไปสร้างบนมันวางได้เหรอข้างบนนั่นน่ะสิวางได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองวางดูวางได้เนี่ยไปวางใกล้ใกล้วางได้ก็เฮ้ยใกล้ๆมันจะใกล้ไปใกล้ไปมันจะใกล้เกินมันใกล้เกินใกล้เกินเนาะเรานอนแบบตะแคงได้ปะตั้งจุดเกิดนอนเริ่มตั้งจุดเกิดนะครับใครยังไม่ได้ตั้งนะสุดหล่อไม่มีอาหารนะดิเออว่ะไอ้เหี้ยลืมคิดจุดนี้ไปผมมีหนึ่งอันเฮ้ยผมมีอันหนึ่งแดกเองแล้วกันมีป่ะมีกันป่ะมีอะไรไหมผมมีเห็ดเอาไหมให้คนที่ยังไม่มีอะไรกินใครยังไม่กินใครยังไม่กินไหมผมกินแล้วผมกินแล้วโอเคเหลือน้ำอ่ะตอนเนี้ยไม่มีน้ำผมมีให้ Don't even need to boil it อ่ะกูถืออยู่โอ้โหแต่มันมี2ตัวจะไหวปะวะไหวๆล่ามาทีละตัวปะได้ๆอันนี้เราต้องรอมันช้ากว่านี้ป่ะหรือว่าใส่แม่งเลยใส่เลยโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะโอเคโอ้โหมันแพ้เฟรชใช่ป่ะเอ็กซ์เพรสโตพาทรอนุไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยหิบหายแล้วเทมแสบมาล่าอีกตัวมาเหรอไม่เอาล่วงหกล้องมาได้ปะมันวิ่งมาทางนี้ได้ปะโอ้ยชุบชุบชุบไม่ได้พี่ผมก็ล้มเอ้าเสียแล้วต้องเกิดมาอย่างเดียวแหละไม่มีคนมามีคนมาแซมมามาไม่ได้แซมตกข้างล่างเอ้าแล้วใส่ชุดเร็วๆผมไม่ได้ใส่reliable friend ด้วยนี่ไงล่วงออกมาข้างล่างเลยแม่งไปไหนแล้วรอคุณแน่ใจแล้วว่าอันนั้นมันดีอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันดีนะแต่กูใช้ไฟไม่ได้ไงเพราะมันไม่กันไฟเพราะมันกันไฟโอ้โหแม่งเจ็บน้อยมากโอ้โหต้องใส่กันพิษหลักด้วยลากอยู่มันโอ้ท่าใหม่เลยเนี่ยไอ้เนี่ยไม่เคยเจอเลยเนี่ยกระโดดถอยหลังเนี่ยกันไม่ได้ว่ะมันหรือว่าเราต้องยิงมันวะไม่มันเป็นสถานะมันเป็นแก๊สมันไม่ใช่พิษเลยดิใช่ทำลากทีให้ผมลากหรือคุณลากพอผมมาช่วยคุณเองโอ้โหล่วงปะเนี่ยล่วงเหรอทำไมคุณล่วงอ่ะแก๊สการ์ดแม่งตดไว้ตรงนี้แก๊สแล้วเราจะชนะมันอย่างไรแป๊บนึงผมเอาปรมาจารย์การปัดป้องออกเอาแก๊สต้านทานแก๊สใส่ผมไม่สามารถใช้เฟรชใส่มันได้จริงเพราะว่ามันใกล้มากๆเฟรชอ่ะใกล้วิ่งหนีพี่แมนโอ้ผมใส่เฟิร์กอยู่มันตัดมันต้องใส่แก๊สแน่ป่ะถ้าจะบวกกับมันคุณก็รีบบอกเลยผมกำลังเตรียมตัวเลยโอเคต้านแก๊สเมียนเดียวพี่แมนด้านหน้าไปเลยไปชุบเลย Get up, Valley เป็นสิ่งที่ถูกที่เราแรงมากเจ็บมากโอ้โหลุกปุ๊บไปหาต่อเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปชุบเองแก๊สนะพี่สู้เลยจ้าผมชุบเองโอเคเราต้องล่ามันจากต้นเราต้องล่ามันออกต้นใหญ่ต้นใหญ่ไอ้เหี้ยระวังตัวที่2มันวิ่งมานะล่าอยู่ในวงคุณมีคาถากี่อันเนี่ยจ๊ะมี3อันเอาไม้ผมมันเอาไม้ผมตันถอยอันนี้มันแพ้อันนี้แต่ว่ายากไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ใช้
ว่าตัวเองวิ่งช้าๆวะใช่ปะขอพักตัวแกมันปะโอ้เดี๋ยวกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวฮัลโหลเฮ้ยไอ้คุณลูกลูกอีกแล้ว I've got your hoops Put me in coach โอ้โหตัว2กำลังมาพี่ทีละตัวตัว2มาเดินกลับแล้วผมเหลือ10วิตัว2มาเดินกลับแล้วI guess that's why they call you a stink bug โอ้ยเดี๋ยวรอถ้าแต่ละครึ่งหล่อแล้วอ่ะยอดเราต้องเล่นอย่างเงี้ยลากๆไว้อ่ะต้องมีสตาร์ทไม่น่าให้วิ่งหนีโอ้ยช่วยต้องรอตดมันหายก่อนไปช่วยพี่มันเล็งผมล้มอยู่มันเลยไม่ไปไหนอ้าวมันเล็งใครเล็งผมเอาเหี้ยเทพแฟนโอ้ยเหี้ยต้องไปอีกเหลี่ยวมึงอะไรกับกูเนี่ยกูไม่เข้าใจเลยรอบที่3แล้วนี่ฮะโหลเพื่อจะเชื่อเลยให้กูเล่นบ้างสงสารแฟนกูเล่นเถอะโลกรอบที่3รอบที่4แล้วเนี่ยลากๆไว้ก่อนต้องรอตกปัญหาถึงจะช่วยชุบได้จ้ะไม่ชนผมตกอีกแล้วเนี่ยให้พิกแมนลากไว้ฝั่งหนูก็ได้ระวังตรงกลางนะพิกแมนผมว่ามีอย่างหนึ่งที่จะฆ่ามันได้อย่างอีซี่อะไรวะธนูมิ้นGet up Valley ผมก็ใช้อยู่ผมก็ใช้อะไรอยู่นะผมใช้เฮ้ยไม่เหนระวังโดนแก๊สถ้าโดนแก๊สมันวิ่งสโลว์ด้วยนะจ่าเล่าออกมาก่อนเทพแซมก็เพิ่งมาเดี๋ยวเทพแซมก็โดนอีกหรอกมาทางนี้ลาก่อนเสื้อเทพแซมไปอยู่อะไรปวดนั่นปะแล้วมันยิงยังไงเนี่ยจ่าไม่มันปวดขาเทพแซมมันยิงข้างหน้ามันยิงข้างหน้ามันไม่ได้ยิงเป็นกระสุนมันยิงใกล้มากอ่ะเหมือนดาบอ่ะ I've got your hoops put me in มันเป็นสเปรย์ฉีดออกไปอ่ะมันอยู่ตรงผมมันจะมาได้ปะตันเฮ้ยเอาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยาววิ่งไม่ยาวไม่ยาวมันโดดระวังโอเคได้อยู่ไปแล้วเหรอกูดโอ้ยโดดถอยหลังมาตรงผมได้ปะพยายามหลบแกมันอยู่รอจะโดนอีกตัวนะนั่นน่ะเดี๋ยวไปชุบเองวิ่งเลยจะตายแล้วมันจะตายแล้วต้องให้พิกแมนมาเพอร์เฟกต์บอลอีกรอบคาถาผมเนี่ยมันมีโอกาสทำให้มันสตาร์ทอุ้ยไม่ทันอยู่ในคอมโบเย้บอกไม่ทันโดนถอยหลังอึ๊บฮึ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 บรอแต่มันใกล้ตายเต็มทีแล้วว้ายโอ้ยแก๊สใหญ่โอ้แก๊สใหญ่อย่าเดินถอยไปเยอะนะตัวนะข้างหลังมันมีอีกตัวนะระวังอย่าถอยเยอะแซมข้างหลังเป็นแก๊สโอ้ยแย่ตายตายแน่มันตายแน่ใช่ตายแน่กูเนี่ยตายแน่ขออีกนัดเดียวตายขอเก็บโอเคอีกตัวปะพร้อมยังพร้อมแซมใช่ไหมคาถาใช่ไหมคาถาคาถาไหนคาถาที่ให้ไปอ่ะโอ้ใช้ยากเอาไปเถอะเอาคุณเอาลูกธนูไปเออผมมีลูกธนูเกี่ยวให้ผมใช้ไหมคาถาเอออาเออว่าพิกแมนไปฟีดด้านหน้าได้นี่หว่ามารอซ้ายแอนถ้ามีหน้ากากกันแก๊สอ่ะไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยใช่เราไม่ได้เตรียมตัวมาไง
จะให้โดดกลับไปก็ไม่เอาแล้วอ่ะโอ้ตอนออกมาครับออกมาครับตอนที่ผมตายไปไฟฟ้าช็อตก็ไม่บอกไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันจะโอวันขนาดนี้ไม่ทันไม่ได้เป็นแก๊สอยู่ I've had worse I guess ต้องวิ่งเหรอช่วยวิ่งแม่ก่อน Come on Willow มาน้องซะ Well I was a near death เฮ้ยเอ้ยเอ้ยควรแล้วนะอ๋อแล้วไปแล้วไปเฮ้ยเหี้ยตกเลยมันหายได้โคตรบ้าเออฉีดมาถึงมั้ยนั่นแหละโอ้โหอยากเจ็บค่อยมาชุบค่อยมาชุบค่อยมาชุบชุบได้อยู่เดี๋ยวรอมันตกไปถึงไหนวะแซมไม่ๆๆๆผมตกมาไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกข้ามมาได้ข้ามมาได้แก๊สหมดแล้วแก๊สหมดแล้วแก๊สหมดแล้วจะไปช่วยผมล่าให้อยู่หรือไงผมไปเองผมไปเราต้องจับว่ามันจะสนใจผมใช่มันสนใจคุณมันจะตายแล้วอ่ะมันสนใจผมอยู่ใช่ผมก็จะเสียชีวิตแล้วแต่ผมก็หลับแล้วด้วยทำตกไปถึงไหนวะสองหนึ่งหลับแล้วนะศูนย์โอ้โหจ้าปล่อยมือผมไม่ได้ปล่อยผมไม่ได้ปล่อยมือแต่ว่าผมไหลไม่เป็นไรกูเล่นแค่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรคำตอบให้เธอเข้าใจโอ้โหโอ้โหว่ารักจริงปลาหอมมันมีดาเมจป่ะวะมีชุบด้วยละกันนี่แน่สัตว์แล้วหอกกูอยู่ไหนนะมันก็ปักอยู่ที่มันนะพี่เดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็หลุดแก๊สโคตรหนาเลยมองเลยไม่เห็นเลยตอนเนี้ยหน้าไม้นี่แหละของจริงแล้วยาหน้าไม้ยาเออแก๊สแก๊ปเพียบเลยเข้าไม่ได้ใช่หมดแล้วพี่ขอให้ตันดอกนี้มันห่างหน่อยรู้ไหมเอาไม่เจอมันจะตายแล้วพี่ตายใต้สัตว์แล้วพ่นเฮือกสุดท้ายตายแล้วยาฉีดยุงกระเป๋าเอ็กซีนัสห้ามขโมยนะเขาว่าใจร้ายมากชุบขึ้นมาดมแก๊สของอยู่ไหนวะหอกหายอ่ะหอกหายผมแม่งกินหรือตายแล้ววะหอกหายอ่ะไม่เป็นไรหายก็หายไปดิคุณปลาโดนปะล่ะโดนอะธนูขอคาถาได้น้องชายเก็บก่อนแซกยูออร์เวลครับยังไงต่อก็เสร็จแล้วใช่ไหมก็โอเคแป๊บหนึ่งก็คุณก็ถือว่าได้ของคุณแล้วเออได้ไงของแล้วมันเด้งไปอยู่นี้ได้ไงนั่นน่ะสิไอ้เหี้ยผมLife and death situation แล้ววะน่าจะอันนี้ป่ะวะไอพิกเมนใช่ป่ะไหนสิดอกข้างหลังใช่ป่ะพี่ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะลงไปตรงรูอ่ะผมจำได้น่าจะอันนี้แหละใช่ไหมน่าจะรูนี้แหละปึ๊บระวังร่วงนะซ้ายหรือขวาน่าจะฝั่งนี้นะแล้วมันก็จะลงไปอีกใช่ผมกำลังจะตายแล้วชุบผมเทนะ
ชุบไม่ได้พี่จะไปเกิดเลยเอ้าเหรอใช่ลงไปเลยใช่ไหมลงไปเลยแล้วก็ไปด้านหลังบิ๊กแมนด้านหลังเออไปด้านนี้โอ้อะไรวะต้นหญ้าที่มีน้ำไม่มีเลยเหรอน้ำค้างอ่ะสักหยดก็ไม่มีเลยเหรอมีปะตรงนั้นไม่มีนี่ไงนี่ไงเราเจอแล้วนี่ไงนี่ไงอ๋อรูนี้เหรอ power droplet เนี่ยใครจะใส่นั่นนะสิเรียบร้อยกลับมันคืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างไปรวมที่หมัดเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปรวมที่หมัดอะเทพแซมมันต่อยแรงขึ้นอย่างนี้เหรอแล้วก็พวกไกลพันทุกอย่างที่ให้อาวุธอะก็จะให้ที่หมัดด้วยอ๋อเฮ้ยเอาก็คือแบบไปใช้เอาไปใช้กับมันระเบิดใช่ใช่ใช่มาผมเอามาให้แต่ว่าผมต้องขึ้นไปข้างบนอีกครั้งคือแบบพิกแมนว่าฆ่าพี่ทีน้องชายแต่แป๊บนึงนะอ้าวแล้วพี่โดดลงมาทำไมมาผมเอามาให้ตบคาถาด้วยเหรอฆ่าเลย Come on you need me สวมใส่เอาเปิดสมเพื่อนออกปึ๊บภูมิคุ้มกันพิษถาวรเอาออกก่อนเอาเป็นกล้ำว่าไงผมอยากได้สร้อยทองกูจะเอาสร้อยทองมาแล้วเหรอใช่เพราะว่าผมต้องการสเตมิน่าที่เพิ่มขึ้นจัดไปแล้วก็เอาสเตมิน่าลดลงใช่ป่ะได้อะไรนะใส่ฮะเอาสเตมิน่าลดลงคืออะไรวะก็คือโจมตีใช้สเตมิน่าน้อยลงด้วยไงเออใช่เวลาผมบวกอ่ะใช่ป่ะมันใช้สเตมิน่าหมดเลยจนแบบเวลาจวนตัวที่ผมต้องวิ่งหนีแม่งไม่มีวิ่งบริหารสเตมิน่ายากมากผมต้องขอความอนุเคราะห์จากคุณแล้วล่ะเทพแสบแม่งเหมือนกับเบิร์ดเซิร์ฟเกอร์อ่ะซ้อมก่อนมาเดี๋ยวผมใส่ไลท์แลบชามก็ได้เอาไปสร้อยทองเอาคุณอยู่ไหนอยู่นี่อ๋อขอบคุณครับสร้อยทองเชี่ยมันบวกหลายอย่างคุณเป็นคนดีคุณช่วยชีวิตผมไว้ผมสนใจสุดๆแต่ขอต่อยหน่อยดิคุณไปต่อยเลดี้บัคก็ได้มั้งผมลากมาให้เอาป่ะผมลากให้ตัวนึงไหนอ่ะเออเดี๋ยวเอามานี่ต่อยเลดี้บัคเลยเหรอใช่เหรอวะมดเร็วนี่ไม่มีให้ซ้อมเหรอเฮ้ยซ้อมทั้งทีมต้องซ้อมแบบดีๆไปเลยเออตอนคุณซ้อมต่อยมวยคุณซ้อมกับไมค์ไทสันป่ะล่ะGive me a plate of this. ผมไม่ได้ซ้อมกับไมค์ไทสันเลยเฮ้ยคุณซ้อมอะไรเวลาวิ่งก็สเตมินาลดลงด้วยเหรอใช่การซ้อมอย่างไรทุกอย่างเลยกัดหูผมแบบคอสของสเตมินาใช้น้อยลงเงี้ยนะใช่ใช่เวลาตีด้วยพี่ไอ้เชื่อเวลากระโดดคือสเตมินาไม่ลดเลยอ่ะเวลาพี่ใช้คาถาสเตมินาก็น่าจะใช้น้อยลงด้วยใช่สองสามสี่อ่ะยิงได้4นัดเดี๋ยวน้องสอนนะเออจริงว่ะที่เห็นแล้ว2 3ยิงได้4นัดเหมือนกันแต่ว่าไอ้นั่นเป็นแบบ4นัดที่เหลือเหลือนิดนึงแต่พอถอดปุ๊บมันถึงขีดเลยอ่ะเวลายิงอ่ะชายหลังแปลว่าหมัดระเบิดไม่ติดเลยพี่หมัดระเบิดนี่มันคือใช้กับอะไรไม่ติดเลยว่ะติดเป็น2ดอกแล้วเงียบเลยหมัดระเบิดคือ Truffle Tutsen อ๋อมันคือไอ้นี่เหรอมันคือโอกาสเหรอใช่มันคือโอกาสเหมือนกูเหรอได้จากการไปสู้บอสเต่าทองมาเทียบเทียบแสงแม่งต่อยสัตว์แม่งก็แบบฆ่าลุ้นอ่ะต้องวิ่งไล่ต่อยหมดเอาวงอาวุธไม่ใช่แล้ว
คุณใส่กายพันเรื่องอ่ะกายพันนักหอกกายพันนักดาบอะไรพวกเนี้ยใส่แล้วใส่แล้วอ๋อต้องถือโล่แล้วก็อย่าลืมใส่คริติคอลด้วยนะแซมฮะจะลืมใส่คริติคอลด้วยอันไหนคริติคอลฟูบดีกราสไงปฏิวัติยาเหรอใช่ปฏิวัติยามาทำให้หมัดของคุณติดคริติคอลไงไหนวะเอาใหม่ดิวิ่งช้าเลยทีนี้ถอดนักสำรวจออกวิ่งช้าเลยคุณต้องไปใช้ขวานอะสแต็กขวานไว้เยอะๆที่มันทำให้ศัตรูมันสแต็กเกอร์ด้วยแล้วก็ลดเกาะตอนตีด้วยโอ้ไอสัตว์แต่มันจะไม่ได้ผมว่ามันจะไม่ได้ดาเมจจากอาวุธเลยมันได้ดาเมจจากอาวุธอะมันจะถือว่าเป็นหมัดหมดเลยถ้าคุณใส่อันนั้นด้วยไงเกรสมีคนไม่เกสไงมันได้แค่การกลายพันธุ์อย่างเดียวไม่ใช่เหรอก็การกลายพันธุ์ของอาวุธไงคุณเกสไหมผมเกสแต่ว่าอย่างเช่นหมัดมันเบสดาเมจที่10ใช่ป่ะแต่สมมุติว่าหอกคุณใช้หอกเบสดาเมจมัน90อย่างเงี้ยแล้วติดสถานะหอกด้วยอ่ะมันก็ดีกว่าหมัดเห็นป่ะต่อให้หมัดติดกลายพันธุ์ก็จริงแต่เบสดาเมจมันไม่สู้อาวุธของจริงอ่ะแต่ไอ้นี่ไงคุณกำลังรวมทุกอย่างที่หนึ่งอย่างไงเข้าใจปะ Hydration is the key to performance คือจ่าคุณเข้าใจไหมว่าสมมุติว่าเราใช้ขวานอย่างเงี้ยมันก็จะมีแค่เปิร์กขวานอันเดียวนะที่เป็นของขวานอ่ะใช่แต่สิ่งแต่ถ้าเราใส่สร้อยคอเนี่ยก็คือทั้งหอกทั้งแบบที่มันเป็นพาสซีฟของหอกของขวานของดาบทุกอันอ่ะแม่งจะมารวมในหมัดเลยแต่สิ่งที่ผมจะหมายความว่าก็คือว่าอุ๊ยไอสัตว์สวัสดีครับพี่ไม่ลำไปที่ตอกันพี่มันหมอตัวแท็กที่แบบไปบล็อกแล้วก็ต่อยแล้วให้เพื่อนตีต่อไงจ้าอาวุธมันมีดาเมจมากกว่าหมัดอยู่แล้วอ่ะเอ้ยสวัสดีครับพี่ใช่มันมีแต่คุณไปตีให้มันติดสถานะให้เพื่อนตีต่อครับมันต้องลองใช้ดูว่าเวิร์คจริงไหมต้องไปลองดูว่าแบบคนที่มันเล่นบิวเนี่ยมันเล่นยังไงผมมา explosive power ที่ต่อแล้วนะผมมาที่เบิร์กแอลแป๊บนึงผมกำลังจะเอาไปวิจัยสักเล็กน้อย